ไม่ธรรมดาสุปตาสีผ่นดินรู้จักกองทัพพีกทายาทด,ดาราดางังหลังมีข่าวเบลลา่าควงกันเข้าวัดทำบุญเชื่อว่าหลายๆคนยังคงฟินติดลมกับความน่ารักของพระเอกน้องใหม่หน้ามืน่นกองทัพพีกจากละครสุดฮอตให้รักพิพากษาแต่ทูเลฟที่กำลังเป็นที่ฮือฮาอย่างต่อเนื่องแถมด้วยดีกรีลูกชายของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ปราบยุดพิชยัยที่งานนี้ไม่ได้ดังเพราะบรารมีพอ่อแต่เป็นความสามารถหล้นเหลือ บวกกับพรสวรรค์ที่มาพร้อมพรแสวงจนทำให้วันนี้กลายเป็นซุปตาสีพันดินโกอินเตอร์โดยกองทัพพีกเผยว่าผมใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องนักแสดงมาตั้งแต่เจ็ดขวบตอนนั้นมีจัสตินบีเบอร์เป็นไอดอลในการเดินตามความฝัน ผมผลักดันตัวเองเริ่มต้นเส้นทางนี้โดยการไปสมัครเรียนที่ซิเวียยังเท t ตอร์สคูลซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับศิลปะการร้องการเต้นการแสดงที่โด่งดังมากที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นโรงเรียนที่เข้ายากมากเขารับเพียงปีละ12-15คนเท่านั้นและพีคเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าไปเรียนที่น,นั่นและล่าสุดถูกโยวงว่าใช้คู่พระนางควงกันไปเที่ยวอยุธยาไม้หลังนางเอกสาวเบลล่ารานีคํมเปนและพระเอก รุ่นน้องกองทัพพิกเคยร่วมงานกันจนชวนจิ้นเบลล่าออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ได้ไปได้วยกันและความสัมพันธ์วันนี้ยังไม่มีอะไร เจอกองทัพพีคเปิดใจบ้างว่าพีคได้เห็นข่าวแล้วเอาจริงๆตอนเห็นข่าวก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่พอเวลาผ่านไปสักพักทุกคนก็เริ่มมาบอกพีคว่าเป็นพีคนะตอนนั้นก็รู้ว่าทุกคนคิดว่าเป็นเราก็แอบตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นเราเหรอในอนาคตมีโอกาสจะพัฒนาไหมโอ้โหทางในอนาคตสําหรับตัวพีคเองยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็ขอยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากทั้ง กับพีเองแล้วก็คุณแม่ของพี่เบลล่าเองด้วยเหมือนกันในอนาคตไม่รู้ยังไงแต่ตอนนี้ก็ขอโฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าพีให้เต็มที่ก่อนเบลล่าเป็นสเปกไหมพี่เบล,ลเขาหน้ารักครับเรื่องอายุที่ห่างกาันสําหรับตัวเองไม่ได้มองเรื่องนั้นใครที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะสถานะอะไรพีกว่ามันไม่มีกําแพงที่จะต้องมองเรื่องนั้นไม่ได้จีบเบลล่าใช่ไหมเราก็พูดคุยกันปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษพูดคุยกันเรื่องเ ปกติเราก็จะถามกันเรื่องหมาแมวอะไรอย่างนี้แล้วคนที่เชียร์ให้จีบเบลล่าล่ะมีลุ้นไหมในอนาคตจะอะไรยังไงอันนี้เราไม่ทราบจริงๆแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยครับถามว่าเงาวไหมพีกซ้อมและอ่านบทหนักแล้วเวลาว่างก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย